ได้ออกผลิตกันบางทีผลิตเป็นที่เราเพราะว่าสำรวจตั้งแต่ปีปลายปี61ถ้าปี62จนป่านนี้บัญชีชาวบ้านหมู่2ทั้งที่เป็นพื้นที่ใช้งานถ้าสมมติว่ายังใช้คำว่าไม่พร้อมเนี่ยคุณเลือกปฏิบัติแล้วล่ะคุณใช้คำพูดผิดผิดมากเลยค่ะทางประธานเขาเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเนาะต้องเลือกสิชาวบ้านเนี่ยบางคนอ่ะบ้านเขาพังแล้วระเบิดตุ้มตุ้ม16:00 น.ท่านไปดูนะคะระเบิดทุกวันผมที่เสนอไปก็ไม่ได้แล้วนะครับควรพื้นที่หมู่2เนี่ยเป็นพื้นที่ใช้งานควรที่จะได้รับผลประโยชน์แล้วจะได้รับค่าชดเชยแล้วจนกว่านี้เปลี่ยนหน้าบ้านจะไม่ได้พื้นก็ส่งผมได้ไงครับที่6,000 รายเนี่ยไหมครับที่ว่าจ่าย6,000 รายคุยกับเขายังคนที่ได้เงินน่ะนะครับคุยกับเจ้าหน้าที่คุยแล้วครับเขาบอกว่าบัญชีพร้อมกว่าครับต้องเราไปพร้อมด้วยเอกสารพร้อมไปเอกสารด้วยต้องดูบัญชีว่าเอกสารเราพร้อมผมเกิดมาผมเพิ่งเจอเคสแรกที่ราคาที่ดินของชาวบ้านราคาประเมินลดลงรายมากที่ราคาประเมินลดลงปกติเขาจะขึ้นทุกปีอาจจะ250ลดเหลือ100จาก350ลดเหลือ120เนี่ยของท่านลองไปดูนะประเมินจาก260เหลือ100เกิดขึ้นเขาโยงไปที่มารีธนารักษ์เนี่ยครับจากการคนที่อยู่มีรายชื่อนี่แหละครับครับอันเรื่องนั่งเคียงครับเอาพูดง่ายคือให้ฟังก่อนว่านั่งเคียงจ่ายเงินครับผมมาอย่างไงมาให้เลยเนี่ยจ้าเคียงนี่แหละของยายถือจะให้ก็อยู่ที่บ้านที่บ้านราคาเขาให้เท่าไหร่ที่บ้านครับผมเท่าไหร่แต่เขาร้องมาจากปีแล้วโอ้ยร้องมาจากปีแล้วสองปีสามปีทำการเกษตรนะครับเรื่องนั้นเรื่องเฮ็ดปลูกเขาเลยครับน้ำความตายพอดีคือเขาเพราะว่าต้องมันยังแคบแคบแล้วครับเพราะว่าเขาหนีบแคบไปออกมากับบ้านครับนี่แหละชาวบ้านเดือดร้อนค่าที่ตุ้นนี่มาต้นหน่อยนะครับพี่น้องมาต้นหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมาเบิดนะครับถึง200คือว่ารถคนพี่น้องมากอะลำบากแล้วครับเพื่อค่าดูดน้ำมันก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับผู้นำทุกคนแล้วก็ชาวบ้านที่เพื่อนผลกระทบที่อยู่หน่ายเช่นนี้นะครับเพื่อนมาแต่ผู้ที่ดีดีกันผู้พันใหญ่เพื่อนก็เลยมาพอดีหน่ายเชียนอยู่หน้าเพื่อนอย่าให้ประเมินสองหน้าเพื่อนเสนอไปให้ใหญ่ทีเดียวให้หมดเลยเนี่ยใหญ่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 แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะใหญ่ใหญ่ห้าบ้านคนก็แต่ละที่นะครับที่นี่ถูกคุยกับเพื่อนฝูงก็คุยแล้วกับปปร.แล้วด้วยปปร.เขารับรู้ตรงนี้เขาจะไปเดินไปบอกที่บริกรมชนแล้วเงินตรงนี้มันมากรมชนเนี่ยมันมาจากปปร.อีกเนี่ยปปร.ทุกวันมาให้กรมชนมาจ่ายมันหลายขั้นตอนก็เลยผมเนี่ยอยากให้อนุมัติมาก้อนเดียวมันจะ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านไม่รู้อ่ะคือจ่ายทีเดียวไปเลยแล้วจบชาวบ้านจะได้เอาเงินไปซื้อคนซื้อนี่จะเป็นก้อนไปเลยกับไอ้นี่เรา